สวัสดีครับผมอินทัศน์นะครับรับบทเป็นไม้นะครับผมบิลลี่นะครับรับบทเป็นเลขาจิมนะครับครับสองคนนี้ยังไงกับ EP สุดท้ายก่อน EP 12ยังไงสิพี่ดูแล้วยังไงบ้างพี่เห็นไม่กับ EP 10แล้วไหมอุ้ยจริงเหรอเขามีกลิ่นมาได้กลิ่นได้กลิ่นก็อาจจะเป็นแบบว่าหัวหน้ากับเลขาความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ใช่ครับเอาความรู้สึกวันนี้ก่อนที่ได้ดู EP สุดท้ายต้องกับแฟนใช่ต้องบอกว่าบรรยากาศอบอุ่นมากๆครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์จากแฟนๆด้วยครับแบบเกือบน้ำตาแตกแต่ครับร้องไห้แล้วเราแค่เกือบได้ก็สนุกครับวันนี้ก็คือแบบว่าเราก็ไม่ได้มาแบบอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ก็ค่อนข้างนานมากนะครับก็รู้สึกแบบสนุกมากที่ได้ดู EP นี้แล้ว EP นี้รู้สึกตลกเออตลกอ่ะรู้สึกว่าครบทุกรสจริงๆแบบภาพเอ่ยเสียงหรือว่าแสงอะไรอย่างเงี้ยมันครบนะมันอิ่มมันดูแล้วมันอิ่มเออภาพนี่คือดีมากอ่ะใช่ครับใช่ครับดีจริงๆแล้วก็ไม่คิดว่าพี่แฟนมันเป็นภาพตอนที่แบบห่วงใยตอนป่วยตอนป่วยจริงๆตอนเดียวปะก็ดีตั้งต่อแล้วครับเลี้ยงต่อแล้วยังไงกับรีแอคแฟนลิ้นน่ารักนะดูตลกดีก็คือแบบตอนเราอยู่ข้างบนเราจะได้ยินเสียงกรี๊ดการตลอดเลยแล้วก็ไม่คิดว่าพี่แฟนคลับคนจะมาเยอะขนาดนี้เต็มโรงเลยดีใจครับดีใจตอนที่แฟนรีแอคชั่นในซีนของเราสองคนล่ะคะน่ารักซีนของเราสองคนคือซีนของผมเนี่ยคือพวกเราสองคนเนี่ยไม่ได้คู่ไม่ได้ออกกันเยอะหมายถึงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมาแบบมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าแฟนคลับก็ให้ความสนใจแล้วก็คนอื่นๆที่ได้ดูเขาก็ให้ความสนใจมากแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ดูถึงตัวละครเราสองคนที่เล่นด้วยกันแล้วก็อยากให้ดูความน่ารักของพวกเรามากกว่านะในซีรีส์ครับในตัวละครใช่จริงๆก็ตอนแรกก็งงเหมือนกันนะตั้งแต่ตอนซีนแรกๆที่ออกมางงว่าแบบเฮ้ยมีคนแอบสงสัยได้ยังไงเราไม่เนียนเหรอแต่คนสงสัยมาตั้งแต่ EP แบบตั้งแต่ EP 1น่าจะ1อยู่ด้วยกันตั้งแต่พระอาจารย์เราเปล่าเราใช่ตั้งแต่เจอพระอาจารย์ก็มีคนแบบแท็กมาว่ายังไงแล้วตอนที่แบบเราอ่านแท็กพวกนั้นเหรอคะเราแบบไม่คันปากอย่างบอกไหมแต่สปอยเหรอคือจริงๆก็ไม่รู้จะสปอยนะเพราะเราก็ไม่รู้ไม่ได้เห็นเหมือนกันคือแบบเขาแบบปิดเงียบมากแต่เราถ่ายทำเองเราก็ต้องรู้เลยก็คือแบบว่าที่ได้อ่านจริงๆเราผมปกติผมก็ชอบไลฟ์อยู่แล้วเราก็จะหลุดสปอยไปหลายรอบแล้วแต่ว่าเราต้องเก็บไว้เพราะว่าเรามีให้ดูในอีพีใช่ครับข้อที่เราจะโดนปักก็อย่างเงี้ยครับแล้วพอเจอเป็นแฟนแล้วตอนให้บงให้บายแล้วครับแฟนที่เลยกับเราบ้างนั่งแล้วแฟนๆก็ส่วนมากก็มีอินเตอร์แฟนก็เยอะมากๆเลยก็ดีใจครับเขาก็จะแบบไฮอินฮาร์ตแต่ที่เจอบ่อยสุดคืออะไรรู้ไหมเจอกันในไลฟ์นะผมไลฟ์บ่อยก็ผมชอบไลฟ์ว่างๆผมก็ไปนั่งไลฟ์เล่นเลยชวนน้องดึงน้องเข้าไปไลฟ์ชวนบิลลี่ตลอดเฮ้ยไลฟ์ครั้งหน้าเจอกันในไลฟ์อินทัชใช่ครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวได้เจอบิลลี่แน่นอนครับกระแสตอบรับเรามาแบบซุ่มแบบเขาเรียกนะซุ่มเงียบมาแต่กระแสตอบรับดีขนาดนี้นี่คือจะมีภาคต่อพิเศษของเราของเราไหมแม่บิลลี่ลองบิลลี่พูดก่อนดิก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันบอยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็แอบลุ้นนะครับแอบลุ้นไอ้อย่างนี้มันต้องมีละต้องแอบลุ้นนี่คือยังไงวะไม่รู้อ่ะก็ถ้าเขาเห็นความเห็นโอกาสของพวกเราเนี่ยหรือว่าเห็นศักยภาพในพวกเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยก็วอนผู้ใหญ่ใจดีได้นะครับหรือพี่ๆแฟนคลับอะไรเงี้ยก็สนับสนุนในพวกเราสองคนหรือนักแสดงท่านอื่นด้วยในของตัวซีรีส์เองด้วยเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าซีรีส์เรื่องนี้คือเกินคาดสำหรับผมนะเกินคาดมากนะพี่ทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ดีมากก็อยากให้ทุกคนแบบสนับสนุนพวกเราไปเรื่อยๆอยู่ด้วยกันไปตลอดนะครับอยากให้บอกลาตัวละครสองคนนี้หน่อยกับสื่อนิยายละจริงก็ใจหายเนาะวันนี้แบบใจหายจริงๆว่าแบบมันถึง EP สุดท้ายแล้วอ่ะมันแบบ
ที่ผ่านมาเหมือนทุกวันศุกร์เราแบบก็นั่งบางทีก็จะมีกิจกรรมไปนั่งดูด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบไปไลฟ์ไปอยู่ด้วยกันใช่ก็จริงๆก็รักแล้วก็ชอบตัวละครแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้มากๆเลยนะครับพี่เขาชงมาแล้วหยุดนิดนึงเอ๊ะหมายถึงตัวไหนอ่ะคิดอยู่คิดอยู่นิดนึงชอบก็จริงๆก็ชอบทุกตัวเลยครับเนี่ยตัวละครพี่ไมค์ก็จะใช้เวลาเยอะด้วยกันเยอะหน่อยจะอยู่ด้วยกันจะได้คุยด้วยกันบ่อยใช่ๆๆขอโทษที่ขาดต่อเลยนะครับก็จริงๆก็อยากจะแบบให้ทุกคนติดตามซีรีส์ถึงแม้ว่าจะจบไปแล้วก็ติดตามย้อนหลังได้ที่ iQIYI นะครับใช่ครับก็อย่างของผมก็ขอบคุณที่แบบว่ารักในตัวละครพี่ไมค์แล้วก็ในบทบาทของทุกคนเนี่ยก็รู้สึกดีใจที่เขาแบบซัพพอร์ตแล้วก็ทั้งซีรีส์เลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบดีใจมากๆนะครับที่ทุกคนแบบเดินทางมาตั้งแต่ EP แรกบางคนเขาก็ติดตามจากตั้งแต่ถ่ายมาเลยอะไรเงี้ยเพราะอยู่ด้วยกันมาใช้ระยะเวลาค่อนข้างก็ครึ่งปีได้นะก็นานอยู่รวมมาถึงจนฉายแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รักตัวละครของพี่ไมค์มากๆนะครับถึงแบบว่าก็จะยังรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำให้มันดีกว่านี้แต่เราก็รู้สึกว่ามันเต็มที่แล้วอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยู่กับเขามันตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรทำกันบ้างกับตัวละครนี้เยอะมากๆเพราะว่าในบทพี่ไมค์ก็ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็ขอบคุณนะครับที่รักตัวละครพวกเราสองคนนะให้ขอบคุณสุดท้ายแล้วขอบคุณจัดรายการนะครับขอบคุณกันแล้วกันขอบคุณกันและกันจริงจริงอยากให้เซอร์ไพรส์วะเซอร์ไพรส์อะไรอ่ะไม่เซอร์ไพรส์อุ๊บอ๋อแบบเราจะแฟนมีตไหมอ๋อไม่คือไม่ใช่เขาให้ขอบคุณกันและกันคือเขาให้พูดขอบคุณกันและกันไม่ใช่ร้องเพลงร้องเพลงอย่างเดียวเลยวันนี้โอ้โหพี่โซบอกว่าง่วงเอาไหมอ่ะขอบคุณพิธีกรเขาง่วงเลยฮะขอบคุณกันแล้วค่ะก็อยากไม่ตาก็อยากจะขอบคุณอินฮาร์ตนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนทีมงานแล้วก็แฟนคลับรวมถึงทุกคนที่ทำให้ซีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะให้ติดตามแล้วก็รอดูว่าเราจะมีทำอะไรแล้วก็มีกิจกรรมอะไรหลังจากนี้อีกครับผมมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับขอบคุณครับก็ผมก็อยากจะขอบคุณบิลลี่นะครับคือต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นเรื่องแรกของบิลลี่ใช่ไหมใช่คือเป็นเรื่องแรกที่บิลลี่เล่นด้วยกันแล้วก็ง่ายมากเพราะบิลลี่เขาเป็นคนชิลๆเขาจะเป็นฝ่ายฟังผมบ่นซะมากกว่าใช่โทรไปเฮ้ยบิลลี่ฮัลโหลเฮ้ยเอ้ยเนี่ยก็ขอบคุณมากที่ทั้งใช่ที่ยอมฟังทั้งนอกและครั้งในเรื่องและข้างนอกเองก็แบบขอบคุณมากจริงๆที่เดินทางด้วยกันมาแบบนี้แล้วก็เดินทางแบบเป็นมิตรภาพที่ดีแบบนี้ก็ขอบคุณมากจริงเลยขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคเนาะขอบคุณมากค่ะครับผมขอบคุณพี่นะครับ